ในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปพบกับทอล์กโชว์ของผู้หญิงคนหนึ่งอย่างที่เกริ่นเอาไว้แล้วตั้งแต่ในตอนแรกนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเธอเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและครั้งหนึ่งในชีวิตเธอพบแล้วว่าศูนย์กลางนั้นไม่ใช่ศูนย์กลางของชีวิตที่แท้จริงครับเธอหันเหศูนย์กลางของชีวิตใหม่ไปอยู่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ยึดพระองค์เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตและตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าเธอจะถวายงานผ่านภาษาเธอบอกว่าไม่ว่าจะเกิดสักกี่สิบชาติก็จะไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลขอเชิญทุกท่านพบกับคุณเบสอรพิมรักษาผลครับแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าหรือดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เคยหวังให้ใครจดจำแม้ยากเย็นแค่ไหนจะไม่บ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจสวัสดีค่ะท่านคณะผู้บริหารและพี่น้องครอบครัวไทยรัฐที่รักทุกท่านดิฉันนางสาวอรพิมรักษาผลค่ะกับฉายานักพูดร้อยศพนักพูดร้อยคุกนักพูดล่าความกตัญญูนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแต่ในวันนี้ฉายาเดียวที่ดิฉันภาคภูมิใจนั่นคือฉายาที่มีชื่อว่านักพูดของพ่อทุกท่านคะตลอดระยะเวลา 16-17 ปีในการเป็นนักพูดที่ผ่านมาความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดิฉันคือการได้พูดต่อหน้าคนไทยให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นั่งชมหน้าจอโทรทัศน์และมีหนึ่งคนค่ะที่ดิฉันอยากให้เขาได้ฟังหน้าจอโทรทัศน์มากที่สุดแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่ได้อยู่รับฟังอีกแล้วก็ตามแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าด้วยหัวใจที่จงรักภักดีไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ที่ไหนเสียงนี้จะไปถึงคนคนนั้นด้วยความตั้งใจของดิฉันอย่างแน่นอนถึงแม้วันนี้จะมาถึงในวันที่สายเกินไปในความรู้สึกดิฉันแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าเกิดอีกสิบชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลนั่นเป็นเรื่องจริงและตราบใดก็ตามที่เรายังมีพระนามอยู่ในหัวใจเราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้จากบัดนี้จนวันที่แผ่นดินกลบหน้าค่ะท่านผู้มีเกียรติคะดิฉันเกิดในครอบครัวคนจนค่ะมีพ่อเป็นชาวประมงมีแม่เป็นแม่บ้านธรรมดาซึ่งวันนี้ทั้งสองท่านได้มานั่งฟังด้วยดิฉันเชื่อว่าท่านจะดีใจที่ท่านสามารถสอนให้ลูกที่เป็นคนธรรมดาได้กลายเป็นคนที่มีหัวใจรักชาติบ้านเมืองได้จนถึงวันนี้ทุกท่านทราบไหมคะภาพที่ดิฉันได้เห็นมาตั้งแต่เด็กคือความลำบากลำบนของผู้หญิงและผู้ชายคู่หนึ่งเขาล้มละลายแต่ฟันฝ่าทุกอย่างมาด้วยหัวใจสุจริตดิฉันไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายและสิ่งที่ผิดจริยธรรมเลยเพราะท่านสอนดิฉันว่าเศษกระดาษที่เรียกว่าธนบัตรผู้ชายที่อยู่ในนั้นสำคัญกว่ามากดิฉันจดจำสิ่งนี้มาโดยตลอดแม้ในวันที่ทั้งสองยากจนจนถึงที่สุดทั้งสองก็ยังสอนให้ดิฉันรู้จักว่าแม้จะยากจนก็ต้องไม่ทิ้งคุณธรรมโดยมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดพ่อกับแม่บอกดิฉันอยู่ตลอดว่าถ้าลูกท้อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนื่อยกว่าหนักกว่าลำบากกว่า
แต่ไม่เคยท้อแท้และไม่เคยหมดใจในการรักพวกเราชาวไทยเลยนั่นเป็นสิ่งที่ดิฉันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กค่ะครั้งหนึ่งในการทำงานด้วยอาชีพของดิฉันคือนักพูดรับจ้างไม่ได้มีความมั่นคงแต่อย่างใดเคยมีคนพูดว่าแปลกจังบ้านนี้แทนที่ลูกเรียนจบจะให้ลูกทำงานที่มั่นคงกลับให้ลูกทำงานรับจ้างที่ไม่มั่นคงดิฉันรู้สึกเสียใจค่ะเพราะด้วยความตั้งใจไม่มีใครรู้ว่าดิฉันเดินในเส้นทางเส้นนี้เพราะอะไรมีแค่ตัวดิฉันกับคนที่ให้ชีวิตดิฉันมาเท่านั้นที่รู้ว่า 15-16 ปีนี้ดิฉันทำเพราะใครวันนั้นคำพูดนั้นทำให้ดิฉันถามแม่ไปว่าแม่จ๋าลูกไปสมัครเป็นครูเป็นอบจ.อบต.เป็นอะไรสักอย่างที่มั่นคงดีไหมเขาจะได้ไม่ว่าแม่ได้วันนั้นแม่เพียงตอบคำสั้นๆธรรมดากับดิฉันว่าลูกครูหมอนางพยาบาลตำรวจข้างบนกำหนดไว้แล้วลูกแม่เป็นแบบนี้ข้างบนก็กำหนดไว้แล้วจะสนใจทำไมกับคนที่ไม่เคยให้ข้าวลูกกินสักคำไม่เคยให้น้ำลูกกินสักขันไม่เคยอยู่ข้างลูกแม่ตอนลูกแม่ร้องไม่เคยอยู่ข้างลูกแม่เลยลูกจะสนใจทำไมลูกสนใจว่าพ่อกับแม่ยังภูมิใจอยู่ไหมสนใจผู้ชายที่แม่สอนให้ลูกรักตั้งแต่เด็กดีกว่านั่นเป็นคำที่ดิฉันจำแล้วเดินทางมาจนถึงวันนี้วันที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้อย่างภาคภูมิใจท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะและถ้าวันนี้ท่านมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างติดอยู่ในใจดิฉันขออนุญาตบอกท่านว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบกเรามาหากเห็นลูกทุกข์ใจหากเห็นลูกประสบปัญหาใดๆท่านทุกข์กว่าวันนี้ดิฉันต้องการให้ท่านดูภาพนี้เพื่อส่งใจไปถึงคนที่เป็นบุพการีทุกคนว่ากว่าคนเราจะเกิดและโตเป็นตัวเป็นตนเป็นคนได้เราผ่านการแบกการรับภาระของคนที่รักเราขนาดพ่อแม่เรายังแบกเราขนาดนั้นแล้วผู้ชายคนหนึ่งที่ดิฉันอยากให้เขาฟังมากที่สุดจะแบกขนาดไหนกันเชียวโปรดมองภาพนี้และส่งใจไปถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนค่ะผู้ชายคนนี้ไม่ต่างอะไรกับดิฉันในวัยเด็กค่ะไม่เคยเชื่อว่าต้องทำอะไรเพื่อใครและทำร้ายหัวใจพ่อแม่เพราะยิ่งโตเขายิ่งสำคัญน้อยลงแต่ท่านผู้มีเกียรติทราบไหมคะดิฉันโชคดีที่ได้พบสัจธรรมผู้ชายคนนี้ในวันที่ก้าวร้าวรุนแรงเขาประสบอุบัติเหตุและพิการในวันที่เราเจ็บปวดในวันที่ลูกไทยเจ็บปวดเราจำได้ไหมคะว่าเรามีใครผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกที่นวดฝ่าเท้าให้เพื่อหวังให้ลูกเดินได้อีกครั้งและเด็กผู้ชายคนนั้นมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ให้เลือดเนื้อและชีวิตเขาตัดสินใจแบกลูกชายค่ะและนี่คือเหตุผลของการแบกค่ะเรียกหมอโกเลยเรียกเจ้าหน้าที่เขาบอกลูกว่าลูกต้องเดินได้อีกครั้งค่อยๆนะลูกเราจะไปด้วยกันล้มแค่ไหนก็ได้แต่เราต้องลุกขึ้นได้อีกครั้งและไปด้วยกันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีผู้ชายคนนี้อยู่บนหลังพ่ออยู่ในความดูแลของแม่จนที่สุดท่านผู้ฟังที่เคารพคะเขากลับมาเดินได้อีกครั้งอย่างสง่างามดิฉันตั้งใจหยุดไว้ที่ภาพนี้เพื่อบอกกับท่านว่า
ท่านทราบไหมคะว่าคนบางคนยินดีแบกเราทั้งชีวิตคนบางคนไม่เคยรังเกียจในความเป็นเราและคนบางคนอยากเห็นพวกเราเข้มแข็งอยากเห็นพวกเราลุกขึ้นได้และอยากเห็นพวกเราเดินไปให้ได้อีกครั้งและอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและนั่นคือนิยามของคำว่าพ่อนิยามของคำว่าแม่ดังเช่นที่ดิฉันบอกค่ะพ่อกับแม่ไม่ได้สอนให้ดิฉันรักและดีกับครอบครัวและผู้มีพระคุณเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กคือพ่อกับแม่สอนให้ดิฉันรู้คุณแผ่นดินที่เหยียบอยู่ทุกวันพูดแล้วดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่ดิฉันกล้าบอกกับทุกท่านค่ะว่านี่เป็นสำนึกที่อยู่ในกมลสันดานของดิฉันจริงๆขอให้ทุกท่านได้มองภาพภาพหนึ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแห่งความกตัญญูในหัวใจท่านค่ะทุกท่านคะดิฉันเกิดและเติบโตในภาวะที่คนในประเทศชาติเริ่มทะเลาะกันเห็นต่างกันในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่กี่วันเรารักสามัคคีกันเหลือเกินทำไมเราไม่รักกันแบบนี้ในภาวะปกติบ้างล่ะคะจากนี้ไปอีก1เดือน2เดือน3เดือนเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่คงต้องถามใจตัวเราคนไทยทุกคนดูแต่ถ้าถามดิฉันคิดว่าประเทศชาติจะกลับมารักกันสมัครสมานสามัคคีกันได้ถ้าเรามีคุณธรรมข้อหนึ่งที่เป็นคุณธรรมสำคัญและเป็นมารดาของคุณธรรมทั้งปวงนั่นคือความกตัญญูกตเวทีค่ะขอให้ทุกท่านได้มองภาพภาพหนึ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแห่งความกตัญญูในหัวใจท่านค่ะคุณว่าความกตัญญูคืออะไรมีเงินให้แม่เยอะเรียกกตัญญูเหรอคะซื้อของดีๆให้พ่อใช้เรียกกตัญญูเหรอคะดีๆให้กับพ่อแม่ซื้อเป็นเจ้าดังมาฝากเขาพาเขาไปเที่ยวอย่าลืมมีผลไม้ที่ผมซื้อให้ความสะดวกสบายเรียกว่ากตัญญูแล้วเหรอคะซื้อของแพงๆให้เขาใช้ทราบไหมคะว่าแท้แล้วความกตัญญูคือการให้เวลาค่ะผมว่าบางทีพวกเราอาจเข้าใจคำนี้ผิดมาตลอดเออแม่มีอะไรเปล่าวันหนึ่งเขารับสายโทรศัพท์คุณแม่ฮะแม่โทรมาบอกว่าชวนกินข้าวนี่นะกินข้าวเย็นกันนะลูกเขาตัดสินใจตะคอกแม่และตัดสายโทรศัพท์ค่ะและกลับไปนั่งทำงานที่โต๊ะตัวเดิมแล้วเห็นภาพนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปหาสมเด็จย่าในจอคอมพิวเตอร์5วันเพื่อไปทานข้าวกับแม่ไปทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจพระองค์ท่านทำงานหนักมากแค่ไหนกันนะคะไม่มีเวลาแต่ทำไมไปหาแม่ได้อาทิตย์ละ5วันแต่พระองค์ท่านที่ทรงงานหนักกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะคะแต่เข็นรถแม่เองท่านกลับแบ่งเวลาได้กินก็ใส่ตู้เย็นได้นะครับพยุงแม่เองค่ะนี่ถ้ามันมีอะไรแค่นี้แล้วแม่พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะคะแต่ก้มลงกราบแม่ทุกครั้งที่พบเจอเรื่องราวของพระองค์ท่านสอนให้ผมได้รู้ว่าและนี่คือเหตุผลที่ดิฉันอยากเป็นคนดีค่ะ
คุณพ่อกับแม่ยังไม่ได้กินครับความกตัญญูคือรักแรกผู้ชายคนนี้กลับมาทานข้าวรู้ถึงทุกสุขของบุพการีกับพ่อและแม่อีกครั้งค่ะแต่ครั้งนี้พิเศษตรงที่เสียสละเวลาเพื่อความสุขของท่านกินทั้งน้ำตาค่ะเหมือนพระผู้เป็นต้นแบบความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะว่าด้วยเรื่องของความกตัญญูเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นแบบอย่างอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่นั้นนะคะพระองค์ท่านยังทรงเปี่ยมด้วยพระคุณ3ประการที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือประการที่1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปี่ยมด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระองค์ท่านทรงเป็นองค์อัครศาสนศาสนูปถัมภกครั้งหนึ่งในการเสด็จไปที่วัดของหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณได้เล่าให้กับคนที่ถามว่าในหลวงพูดอะไรหลวงพ่อคูณบอกว่าได้จับมือของพระองค์ท่านค่ะและมือของพระองค์ท่านสากด้านเหมือนเกษตรกรเพราะทรงงานหนักมากไม่เหมือนมือพระราชาไม่เหมือนมือเจ้าชายเลยหลวงพ่อคูณบอกว่าพระองค์ท่านตรัสกับหลวงพ่อคูณว่าพูดกับผมธรรมดานะครับผมเป็นคนไทยเพื่อให้หลวงพ่อคูณสบายใจในการใช้คำปกติที่ท่านชอบใช้จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านเข้าถึงธรรมโดยแก่นไม่ใช่เพียงกระพี้และไม่ยึดถือพระองค์ว่าเป็นพระราชาเลยแม้กระทั่งหลวงปู่แหวนอริยสงฆ์ในรัชกาลที่9ยังเคยกล่าวว่าพระองค์ไม่เคยห่วงตัวเองเลยห่วงแต่คนอื่นคำพูดเหล่านี้เป็นจริงและชัดเจนค่ะแต่คำพูดที่ดิฉันได้ยินมาเองเมื่อวันที่11ตุลาซึ่งตรงกับวันเกิดดิฉันไปทำบุญที่วัดพระราม9และรอให้พระท่านเทศสอนพระชรารูปหนึ่งจับไมค์แล้วบอกว่าวันนี้เรามาสวดโพชฌงค์3จบถวายพระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวรกันเถอะก่อนจะสวดอาตมาขอเล่าว่าสมัยเป็นเนนน้อยที่วัดบวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเพื่อตักบาตรในใจเนนน้อยคิดว่าในหลวงจะไหว้เนนไหมในหลวงรัชกาลที่9ไหว้ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชค่ะแล้วไหว้มาจนสุดปลายแถวที่เนนน้อยโค้งตัวลงไหว้อย่างนอบน้อมที่สุดพระรูปนั้นกล่าวว่าอาตมาไม่สามารถบรรยายความรู้สึกได้ว่ารู้สึกยังไงที่มหาบพิตรผู้ยิ่งใหญ่ก้มลงไหว้เนนน้อยอย่างอาตมาอาตมาจึงไม่มีสิ่งใดทำทดแทนมหาบพิตรได้นอกจากทำทุกอย่างเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองทดแทนที่เกิดมาชาตินี้ไม่สามารถประนมมือไหว้พระราชาพระองค์นี้ได้ในสมณะเพศดิฉันฟังแล้วกลั้นน้ำตาไม่ไหวจริงๆค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าพระองค์ท่านทรงธรรมอย่างแท้จริงและทศพิธราชธรรมไม่ได้เขียนอยู่ในหนังสือนะคะพระองค์ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยทศพิธราชธรรมตั้งแต่วันที่ประกาศกับเราว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม70ปีค่ะประการที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาที่คุณท่านทราบไหมคะว่าพระองค์ท่านเก่งทั้งศาสตร์และศิลป์พระองค์ท่านพัฒนาตัวเองในทุกด้านเพื่อให้พร้อมกับการเป็นพระมหากษัตริย์ที่แท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทำทุกอย่างเพื่อให้เราทุกคนได้มีวันนี้ดังจะเห็นได้จากการเอาวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ในการทรงงานไม่มากหรอกค่ะ 4,000 โครงการเท่านั้นเองและทหารเฉลี่ยใน70ปีนั่นเท่ากับว่าพระองค์ท่านทำถึงอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่ง1โครงการก็ว่าได้70ปี 4,000 กว่าโครงการพระองค์ท่านทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาที่คุณที่เราไม่สามารถจะตอบแทนได้เลยคิดง่ายๆค่ะพี่น้องชาวไทยแค่แม่เราทำกับข้าวตอนเช้าแล้ววางไว้ให้พ่อเราตั้งเงินทิ้งไว้ให้เรายังจำกันมาจนถึงวันนี้โตแล้วก็ไม่เคยลืมแต่วันนี้คิดอีกมุมนะคะเราตื่นมาตอนเช้าออกจากบ้านถนนแก๊สโซฮอล์รถไฟฟ้าสะพานอาหารการเกษตรน้ำดินและทุกสิ่งตั้งแต่ลืมตามีคนคนหนึ่งทำไว้หมดเลยค่ะทุกสิ่งเลยก็ว่าได้แล้วจะไม่ให้เราคิดถึงเขาได้ยังไงทำได้ยังไงนี่คือพระปัญญาที่คุณที่ทำให้แผ่นดินไทยมีวันนี้ได้ใช้ลมเชียร์สูงครับถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสูงขึ้นไปก็ถ้าจะต้องเร่งแรงไปหน่อยถ้าอยากให้เต็มที่ที่สุดศูนย์สายลมแจ้งคำแนะนำเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์สายลมได้รับคำแนะนำจาก VR 009ชัดเจนไหมคะความรักชัดเจนไหมคะสิ่งที่พระองค์ท่านทำชัดเจนไหมคะความรู้สึกจงรักภักดีชัดเจนไหมคะในวันที่ไม่มีพระองค์ท่านแล้วต่อพื้นแผ่นดินคือพระมหากรุณาที่คุณค่ะคือพระองค์เปี่ยมด้วยความกรุณาที่มีต่อเราคนไทยตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาเราคงเคยได้ยินเรื่องแม่เฒ่าตุ้มนะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่เก็บดอกบัวสีชมพูมารอในหลวงพระองค์ท่านเสด็จอีกทางหนึ่งแต่มีคนมาทูลบอกว่ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งรออยู่อีกทางในหลวงรัชกาลที่9ยอมเสด็จกลับมาอีกทางหนึ่งเพื่อเจอคนที่ยังรอเฝ้ารับเสด็จอยู่บัดนั้นดอกไม้ของแม่เฒ่าตุ้มเหี่ยวหมดแล้วแต่ในหลวงของเราได้ก้มตัวลงไปและกระซิบสิ่งใดไม่ทราบที่ข้างหูของแม่เฒ่าและรับดอกไม้นั้นมาไว้กับอกทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเหลือเกินยังไม่นับรวมกับที่กุยบุรีทางกลับบ้านดิฉันกุยบุรีในสมัยก่อนไม่มีถนนเข้าพระองค์ท่านเสด็จกับสมเด็จพระราชินีด้วยการไปทางเฮลิคอปเตอร์เมื่อลงได้พบผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ครวญครางปวดท้องมากจึงให้แพทย์ได้ตรวจอาการแพทย์ทูลว่าไส้ติ่งกำลังจะแตกท่านทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ทำอะไรทรงมีรับสั่งให้นำผู้หญิงคนนั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่วนพระองค์ไปทำการรักษาในโรงพยาบาลในเมืองราชบริพารที่ตามเสด็จก็บอกว่าอาจจะไม่สมควรอาจจะกินเวลาหรือเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการพระองค์ท่านไม่ตัดอะไรยืนยันคำสั่งเดิม
พราะนั่นคือประชาชนของพระองค์บ้านดิฉันค่ะน้ำท่วมทุกปีพระองค์ท่านก็ไปสร้างแก้มลิงให้วันนี้ท่านทราบไหมคะแก้มลิงไม่ได้ทำให้น้ำไม่ท่วมอย่างเดียวนะคะแก้มลิงทำให้เรามีน้ำทำการเกษตรและที่สำคัญกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเราไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานนะคะที่แก้มลิงนั้นเราไปดูที่ที่พ่อเคยเหยียบค่ะเราไปดูที่ที่พ่อเคยทรงงานที่บ้านเราและเราไปดูทุกอย่างที่พ่อเคยทำและนั่นทำให้ดิฉันรู้สึกว่าโชคดีจริงๆที่เกิดมาในรัชกาลของพระองค์ท่านแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ดิฉันมีความรู้สึกว่ารู้สึกใกล้กับชีวิตในสมัยมัธยมศึกษาดิฉันได้มาเรียนที่โรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีที่นั่นมีอำเภอสวนพึ่งที่เรานิยมไปท่องเที่ยวกันในปัจจุบันทราบไหมคะว่าในอดีตเป็นยังไงดูภาพนี้แล้วท่านจะเข้าใจค่ะท่านผู้มีเกียรติค่ะอาสาผู้ภัย239สัญญาณว16.7แม่ข่ายฉุกเฉินจากอาสาผู้ภัย239จากเรื่องจริงนะคะที่ถูกนำมาทำเพื่อเข้าพื้นที่ประสบภัยได้ระลึกถึงพระองค์ท่านแม่ข่ายฉุกเฉินประสานงานขอเส้นทางใหม่ด้วยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะท่านกำลังรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะว่าวันนี้ทุกภาพชัดมากทุกเสียงชัดมากทุกความเจ็บปวดชัดมากขอให้แจ้งเตือนประชาชนชัดกว่าที่เคยผ่านมาค่ะวันนั้นที่สวนผึ้งเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มเพราะพื้นดินตรงนั้นมีรอยเลือดค่ะท่านผู้เชี่ยวชาญครับถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสูงขึ้นไปก็ถ้าจะต้องเร่งแรงไปหน่อยถ้าอยากให้เป็นที่เรียนศูนย์สายลมแจ้งคำแนะนำเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์สายลมได้รับคำแนะนำจาก VR 009VR 009ได้พระราชทานคำแนะนำให้ใช้นำรถยนต์มีคนคนหนึ่งใช้วิทยุเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปโดยใช้ชื่อว่า VR 009ให้พิจารณาคัดเลือกสถานที่สูงสูงเพื่อเป็นสถานคนกำลังรอความตายวิทยุเชื่อมต่อไม่ได้ช่วยคนไม่ได้อาสาสมัครผู้ชายคนนั้นไม่รู้อยู่ที่ไหนค่ะภาพในการทำงานสูงแต่วอเข้ามาทันทีได้ในรัฐมนตรีเป็นพิเศษวอเข้ามาเพื่อแนะนำวิธีการช่วยเหลือประชาชนจากหมู่บ้านสาย224ท่านบอกให้เอาตัวสัญญาณเคลื่อนที่ไปวางที่สูงแล้วเชื่อมต่อสัญญาณที่ติดให้ได้สาย224รับคิวจากอาสาผู้ภัย224แล้วแจ้งโมบายอาสา224ส่งข้อความถึงแม่ไทยฉุกเฉินประสานงานนี่แหละค่ะที่เรียกว่าพระปัญญาที่คุณเนื่องด้วยซึ่งทางเดิมชำรุดเสียหายเป็นอย่างพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณค่ะท่านผู้ฟังจะดำเนินการแจ้งแม่ข่ายฉุกเฉินเพื่อขอเส้นทางสัญญาณวิทยุเชื่อมต่อติดและแจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสา220ออกป .4 ภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นคือสิ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพเครื่องมือยกของหนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะที่เกิดเหตุด่วนเรียนเมื่อวิทยุเชื่อมต่อได้จึงรู้ว่าต้องเอารถเข้าไปอย่างไรท่านเคยได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ไหมคะหลายที่ที่ในหลวงไปไม่ได้ข้าราชบริพารบอกว่าไปไม่ถึงในหลวงตรัสสั้นๆว่าเราไปได้ในหลวงไม่ใช่เทวดานะคะในหลวงแค่รักเราค่ะสามารถเชื่อมสัญญาณจากโมบายที่ออกมาที่ไปงานทุกท่านได้แล้วสัมผัสกับความรู้สึกนั้นได้หรือยังคะหนักแน่นหรือยังคะวันนี้ฉายาลักษณ์แม้กระทั่งคนที่ร
สิ่งนี้ออกมาในตะกร้าของเขาค่ะภาพนี้ค่ะและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะที่ฉันอยากถามท่านด้วยหัวใจว่าชัดเจนไหมคะความรักชัดเจนไหมคะสิ่งที่พระองค์ท่านทำชัดเจนไหมคะความรู้สึกจงรักภักดีชัดเจนไหมคะในวันที่ไม่มีพระองค์ท่านแล้วตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านจากไปน้ำตา ยังไม่หยุดไหลหัวใจยังไม่ได้เคยหยุดพักนั่นเป็นคำพิสูจน์ว่าที่แรกที่คนตายจะไปคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครบางคนองค์ท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน 6-70 ล้านคนค่ะทุกท่านชัดเจนไหมว่าเกิดอีก10ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้วคนไทยร่วมชาติคะดิฉันเคยมีความฝันว่าดิฉันอยากไปพูดที่ต่างประเทศแต่ต้องพูดเรื่องในหลวงรอคอยเวลา10กว่าปีในการเป็นนักพูดพูดฟรีมา10ปีเพิ่งได้เงินเมื่อไม่กี่ปีให้หลังมีบริษัทหนึ่งจ้างดิฉันไปพูดที่สเปนค่ะให้ดิฉันได้ไปพูดในงานรับรางวัลที่สนามซานดิเอโกเบอร์นาบิลที่มาดริดซึ่งสนามนั้นพระองค์ท่านเคยเสด็จเมื่อนานมามากแล้วดิฉันได้พูดเรื่อง The Way to Success ทางแห่งความสำเร็จเพื่อคนที่รับรางวัล40นาทีและอีก20นาทีดิฉันบอกคนจัดงานว่าดิฉันขอทำตามความฝันนะคะคือพูดเรื่องในหลวงบนแผ่นดินที่ไม่ใช่แผ่นดินตัวเองวันนั้นดิฉันพูดบรรยากาศเต็มไปด้วยความละล่ำละลักและดิฉันกับคนที่ฟังวันนั้น 2,000 กว่าคนก็ลุกขึ้นยืนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันกึกก้องสนามซานดิเอโกเบอร์นาบิลที่สำคัญกว่านั้นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่คือการได้ร้องเพลงถึงใครบางคนบนแผ่นดินที่ไม่ใช่แผ่นดินตัวเองเราไม่รู้หรอกค่ะว่าพระองค์ท่านจะได้ยินไหมเรารู้อย่างเดียวเราได้ทำเหมือนที่พระองค์ท่านไม่เคยรู้ว่าเราจะรับรู้ไหมว่าพระองค์ท่านรักเราพระองค์ท่านรู้อย่างเดียวอยากทำจนวันนี้ดิฉันอยากให้ทุกท่านได้มองภาพพระองค์ท่านชัดๆด้วยการเป็นนักพูดสามัญธรรมดาของดิฉันดิฉันถนัดใช้คำธรรมดาจึงอยากส่งคำธรรมดาถึงผู้ชายที่ดิฉันรักยิ่งชีวิตท่านมองภาพนี้แล้วส่งใจไปให้ผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมคะตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านจากไปน้ำตายังไม่หยุดไหลหัวใจยังไม่ได้เคยหยุดพักนั่นเป็นคำพิสูจน์ว่าที่แรกที่คนตายจะไปคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครบางคนองค์ท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน 6-70 ล้านคนค่ะทุกท่านชัดเจนไหมว่าเกิดอีก10ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้ววันนี้ดิฉันในฐานะนักพูดของพ่อที่มีความฝันอยากกราบพระบาทพ่อสักครั้งในชีวิตแต่ไม่มีโอกาสหนูขอกราบในหลวงด้วยเสียงของหนูนะคะหนูบุญน้อยเหลือเกินที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้า
หนูขอถวายงานผ่านภาษาและขอเป็นกำลังใจให้ลูกของในหลวงต่อไปวันนี้ดิฉันอยากให้พี่น้องไทยรัฐทุกคนได้ร่วมใจกันส่งใจถึงคนบนฟ้าท่านช่วยหลับตาลงหน่อยได้ไหมคะและตั้งใจที่สุดในชีวิตแม้ว่าจะยากเย็นเหมือนการพูดครั้งนี้ของดิฉันที่ยากเย็นที่สุดในชีวิตยากเหลือเกินหากแม้ท่านหลับตาแล้วให้นึกถึงภาพในหลวงที่ชัดเจนที่สุดที่อยู่ในความทรงจำค่ะภาพไหนกันคะและโปรดตอบคำถามของดิฉันในใจท่านนะคะพี่น้องท่านว่าในหลวงเหนื่อยมากไหมคะท่านว่าในหลวงเจ็บมากไหมคะแล้วท่านว่าในหลวงรักเรามากไหมคะหมดเวลาแล้วที่เราจะได้ชื่นชมพระบารมีหมดเวลาแล้วจริงๆสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำคือการเดินต่อไปให้ได้สัญญากับพ่อในใจนะคะเราจะทำหน้าที่ของเราต่อไปเราจะเข้มแข็งเราจะปาดน้ำตาให้ไวและลุกขึ้นให้เร็วที่สุดเราจะรักษาสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้กับเราคือแผ่นดินค่ะและที่สำคัญไม่ว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นคนกี่แผ่นดินก็ตามเราจะจงรักภักดีกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกแผ่นดินหมดเวลาถวายงานพระผ่านฟ้าหยดน้ำตายังหลั่งรินไม่สิ้นสายน้อมส่งพ่อไปสู่สวรรคาลัยสำนึกในมหากรุณาที่คุณไม่เคยลืมและวันนี้ดิฉันนางสาวอรพิมรักษาผลนักพูดของพ่อและผู้บริหารและครอบครัวไทยรัฐทุกคนเราจะร้องเพลงนี้ออกมาจากใจให้ดังกึกก้องเพื่อถวายความจงรักภักดีทุกท่านโปรดยืนค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยืนเพื่อเราออกมา70ปีเรายืนให้พระองค์ท่านครั้งละ3นาทีค่ะคูณเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีทางตอบแทน70ปีได้หมดให้พระองค์ท่านรู้ว่าเกิดอีก10ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลThank you.
านผู้มีเกียรติทุกท่านครับนั่นคือการถ่ายทอดความรู้สึกในหลวงในความทรงจำถวายงานผ่านภาษาโดยคุณเบสอรพิมรักษาผลพี่เบสอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนในช่วงท้ายเชิญครับวันนี้เบสขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านไปด้วยกันนะคะและผ่านไปให้ด้วยใจที่เข้มแข็งพระองค์ท่านมองลงมาจะได้หมดห่วงค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะ